เซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียสั่งการให้ได้เริ่มถอนกำลังทหารออกมาจากเคียซอนเมืองเอกของแคว้นเคียซอนซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจานิโปรแล้วหลังจากที่เซอร์เกย์ซูโรวินคินผู้บัญชาการทหารในสมรภูมิยูเครนได้เสนอการตัดสินใจที่ยากลำบากเมื่อ9พฤศจิกายน2565โดยเหตุผลเพื่อรักษาชีวิตของทหารและประสิทธิภาพในการสู้รบจึงไม่มีประโยชน์ที่จะจัดทัพไว้บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำซึ่งมีพื้นที่จำกัดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เห็นด้วยและสั่งให้เริ่มปฏิบัติการและมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนบุคลากรอาวุธและยุทธภัณฑ์ข้ามแม่น้ำเป็นไปอย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามการประกาศเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังคิริลสเตรมูซอฟรองผู้ว่าการเมืองเคียซอนซึ่งเรียกร้องให้พลเมืองอพยพประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตทั้งนี้เคียซอนเป็นเมืองเอกแห่งแรกที่รัสเซียยึดครองได้หลังเปิดปฏิบัติการพิเศษเป็นหนึ่งใน4แคว้นที่ถูกประกาศให้เป็นเอกราชและผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศแต่ทว่าล่าสุดกองทัพยูเครนได้ตามยึดคืนหมู่บ้านต่างๆในแนวเส้นทางภาคใต้จนฐานรัสเซียต้องถอยร่นจากพื้นที่และนั่นก็ทำให้ผู้บริหารเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัสเซียประกาศพาพลเมืองอพยพออกจากเมืองโดยมีประชาชนราว 115,000 คนยอมออกไปตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างไรก็ตามเคียซอนเปรียบเสมือนสะพานทางภาคพื้นที่เชื่อมไปยังไครเมียและหากรัสเซียสูญเสียเมืองของแคว้นนี้ก็จะเปิดทางให้ยูเครนเข้าถึงทะเลอาซอฟได้ขณะที่วลาดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนได้สั่งให้กองทัพเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังปราศจากความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นเพื่อโอกาสพ่ายแพ้เหลือน้อยที่สุดโดยเชื่อว่าศัตรูคงไม่มอบของขวัญให้คงไม่ทำด้วยความปรารถนาดีแต่ยูเครนจะคว้าชัยชนะทั้งหมดด้านมิคไรพโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดีเชื่อว่ารัสเซียยังคงทหารบางส่วนไว้ในเมืองโดยไม่เห็นสัญญาณว่าศัตรูกำลังออกจากเมืองโดยไม่สู้รบทางฝั่งโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากลับเชื่อว่าการที่รัสเซียถอนทหารนั้นเป็นหลักฐานว่ากำลังมีปัญหาที่แท้จริงบางประการส่วนทางเยนส์สโตนเดนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือก็ยินดีกับข่าวการถอนกำลังของรัสเซียแต่ก็เตือนว่าไม่ควรประเมินต่ำเกินไปรัสเซียยังคงมีศักยภาพในการใช้โดรนและขีปนาวุธสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากองทัพผู้รุกรานยังสร้างความเสียหายได้อีกมากทั้งนี้การประกาศถอนกำลังออกจากเมืองเคียซอนถือเป็นการถอนทัพครั้งสำคัญที่สุดของรัสเซียจนนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของวิกฤตการความขัดแย้งนี้แต่บางส่วนก็เชื่อว่ารัสเซียอาจใช้การซุ่มโจมตีและวางกับดักเพื่อบังคับให้ยูเครนบุกและพยายามเจาะแนวป้องกันของรัสเซียก่อนจะถูกโต้กลับด้วยการโจมตีอันทรงพลังแทน